สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์เสาร์นี้นะครับอาบกกรี่เหลือสองบกอีกบกหนึงไปไหนครับตอนนี้คุณวีรศัก์ไปตะเล็ตตะแต่อยู่ที่ญี่ปุ่นครับไปดูงานที่ญี่ปุ่นอาจจะไปเป็นสมาชิกใหม่ของพรรคใหม่นะฮะเพราะเขาบอกว่าหลังจากเหตุการณ์เรื่องการยุบพรรคเก้าวไกลนะฮะพรรคก้าไกลก็ใช้คอนเซปต์ของฝ่ายซ้ายบอกว่าตายสิจะเกิดแสน มันจะเป็นจริงหรือไม่ตอนนี้ถูกตัดสิทธิ์พรึบทีเดียว11อคนทีนี้ตาย11มันจะเกิดเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ลำพังแค่ดึงมาให้อยู่143คนเนี่ยเอาให้อยู่ก่อนตอนนี้เขาบอกว่ามีแนวโน้มอยู่ครบนะมีแนวโน้มอยู่ครบบอกว่ามีอีกหนึ่งยังท่าทีใช่้อยสี่กดดันหนึ่งน่าจะได้น่ะพรรคก้าวไกลถูกตัดสิทธิ์โดยสารรัฐธรรมนูญนะฮะและสั่งยุบพักด้วยมติ เอกฉันครับ9ต่อศูนย์นะครับรอบนี้มีมติเอกฉันแล้วถ้าฟังพิจารณาในรายละเอียดของศาลเราจะเห็นเรื่องหนึ่งครับศาลวินิจฉัยในรายละเอียดว่าการกระทําการของบรรดาแกนนําพักกรรมการบริหารพักและพักเป็นเช่นไรครับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะได้หักล้างทุกประเด็นราวสี่ประเด็นนะที่พักเก้าไกลยื่นคัดค้านซึ่งตก ไปจนกระทั่งคุณพิธาบอกว่าฟัง5นาทีก็รู้แล้วว่าถูกยุบไ,ไม่รอดนะฮ <laughs> ะ,ะพี่โอบอกวันก่อนว่าสัก9หรือ10นาทีรู้แล้วที่าแ,แต่คุณพิธามาบอกว่ามาให้สัมภาษณ์ทีหลังนะหนาทีรู้แล้วนะครับกรณีของก้าไกลตอนนี้มีการเคลื่อนและจะมีการประชุมตั้งพักกันอ,อย่างเป็นทางการแถ<ห>ลงอ,อย่างเป็นทางการบอกว่าเราไประเบิดกันในคูหา การเลือกตั้งและก้าวไกลยังไงยังไงเป็นองค์กรที่ค่าไม่ตายแต่ทันทีที่สารรัฐมนูลมีมติเอกฉันนะครับเว็บไซต์ของก้าวไกลขึ้นคำนี้เลยค่าไม่ตายค่าคือค่าไม่ใช่ฆาตกรรมนะครับค่ายังไม่ตายครับแล้วบอกในในเว็บไซต์ว่าไงนะในโลกนี้มีบางอย่างที่ไม่อาจถูกทำลายไม่สูญสลายมีแต่จะเติบโตต่อไปไม่หยุดยั้งการเดินทางครั้งใหม่ เริ่มขึ้นแล้วเดินต่อไปด้วยกันประชาชนประชาชนคือที่มาของชื่อพักใหม่นะฮะนี่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราเคยบอกนะพี่โอภผมเนี่ยพี่วีเนี่ยอบอกแล้วว่าอุดมการสีส้มยังไงก็ไปต่อครับแต่จะไปต่อในรูปแบบใดวิธีการแบบไหนอย่างไรต้องติดตามกรณีของก้าวไกลเมื่อมีการยุบพักถามว่าจะสะเทือนต่อสถานะทางการเมืองและรัฐบาลไหมครับ ประเด็นก็คือในแง่ของฝ่ายคา้านรูปคนยังเคลื่อนต่อเคลื่อนต่อแล้วก็แต่ว่ามันจะมีเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งว่างอยู่เดิมเนี่ยหมออ๋งปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ฮะอนนั้นมาเป็นในนามพักก้าวไก่แต่สุดท้ายเนี่ยโดยเงื่อนไขของรัฐนูนบอกว่าห้ามพักที่เรียกว่าอะไรนะห้ามพักที่เป็นพักฝ่ายคา้นานเป็นพักฝ่ายคา้านนะแต่ว่าเขาต้องการบอกว่า ที่จะให้หมออ๋องเนี่ยนะเป็นอยู่ก็เลยขับออกครับนะเพราะฉะนั้นต้องขับหมออ๋องออกไปอยู่พักเป็นธรรมตอนนี้ว่างหนึ่งตำแหน่งครับปรากฏว่าตามโคต้าหรือว่าตามรูปแบบและพักที่ได้อันดับสองต้องเข้ามาก็นั่นคือพักภูมิใจไทยนะตอนนี้ภูมิใจไทยก็บอกว่าอันเนี้ยโคต้าเขาแหละนะเพราะฉะนั้นในแง่ของโครงสร้างการทำงานรองประธานที่เคยคลองไว้แม้จะเปลี่ยนพัก ตอนนี้เปลี่ยนรูปแล้วหนึ่งเรื่องอก็หนึ่งเรื่องแล้วนะทีนี้มีการพอเพิ่มเสียงผ่านการดูดสอสองูเห่าจะเกิดขึ้นไหมตอนนี้นะในงูเห่าใน143คนบอกว่าถ้าเคลื่อนตอนนี้ชัดเจนคือ142อีกหนึ่งกำลังกดดันกันอยู่ครับแต่รอบนี้การซื้อตัวงูเห่าแปลเปลี่ยนไปหลายรูปแบบซื้อหนอนก็มีครับฝังหนอนไว้เลยคือไปอยู่นั่นแหละไม่ต้องมา ออนทบกันลายเดือนก็มีครับคือไม่จําเป็นต้องย้ายพักใช่มาอยู่เพราะในพักประชาชนนั่นแหละใช่มือเนี่ยไม่ต้องการครับเพราะจำนวนเสียงเนี่ยในรัฐบาลเนี่ยเขาพอ,อเพราะฉะนั้นเขาต้องการ สปายครับไปบอกว่าจะพิปายเรื่องอะไรจะทำอะไรต่อมาบอกฉันหน่อยอนี่บทบาทหน้าที่ของรับหนอนที่ซ่อนอยู่ในพักใหม่ครับและก็การเมืองอีกเรื่องหนึ่งต้องจับตานะฮะอีกห้าวันนะคดีถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินจะตามมาเอฟเฟก์จะเป็นเช่นไรชวนติดตามอย่างยิ่งแต่ว่าปฏิยาของต่างประเทศนะครับต้องบอกว่าเริ่มแรกที่สหรัฐ สหรัฐสหรัฐก่อนนะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงการบอกว่านี่ไม่ใช่ขั้นตอนของประชาธิปไตยนะน,นี่อเมริกาฟังยุโรปอียูออกถแถลงการสเตตเมนต์มาเลยในเรื่องของการตัดสินยุบพ,พักครก้าวไกลครับ,รบว่า<ส>ถือเป็นพักการเมืองชั้นนําที่ไม่ที่ได้รับการเลือกตั้งมาด้วยคะแนนเสียง14ล้านเสียงจากผู้ออกมาใช้สิทธิ์39ล้านเสียงถือเป็นความถดถอยถดถอยของใคร นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งของความคิดของสังาพยุโรปม่ใไ่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาและอยู่อีกหลายประเทศนะมีปฏิยาซึ่งอันนี้จะนําไปสู่การที่พักประชาชนใหม่เนี่ยจะเอาเป็นข้ออ้างใช่ในการที่จะรณรงค์ที่คุณพิธาบอกว่าไประเบิดกันที่ครูหาเลือกตั้งไประเบิดได้หรือไม่การเมืองไทยจะเป็นเท่นลรเรามาดูโครงสร้างให้ัตอนนี้ฝ่ายค้านที่รวมตัวกันอยู่ทั้งหมด แค่179จากสสทั้งหมดที่มีอยู่หลังจากการตัดสิทธิ์และก็การพักการทําหน้าที่ของพรักภูมิใจไทยหนึ่งคนแล้วเนี่ยเหลือ493นะฝ่ายค้าน179แบบพี่โอว่าฝ่ายรัฐบาลล่ะ314ครับครับอันนี้หากคุณมุกดาวันที่นครศรีธรรมราชแสดงว่าเสียงของรัฐบาลมันมีมากจึง ไม่จําเป็นที่ต้องดึงตัวกันเข้ามาและใช้กล้วยไปล่อมันมากขนาดนั้นครับพักก้าวไกลเขาประกาศตอน6กโมงเย็นหลังวันยุบพักครับในวันยุบพักนั่นแหละบอกว่าก้าวไกลไปต่อแต่ก้าวไกลไปต่อไม่ได้แล้วครับออกนะน้องๆสีส้มก้าวไกลไปต่อไม่ได้เพราะถูกยุบแล้วทีนี้อุดมการสีส้มเขาไปต่อเขาไปต่อครับตอนนี้ในแง่ของการขับเคลื่อนเพื่อสร้างแนวทางของพัก ให้ยั่งยืนมีการลงทุนกันเยอะแยะมากมายจะสร้างพักใหม่ที่ไม่ใช่ตึกไทยสม,มิตอีกต่อไปก็ย้ายอาณาจักรเพื่อที่จะบอกว่าไม่ถูกอุดมการณ์สีสม้มไม่ถูกครอบงำโดยธนาธรจึงรุง่งเุืองกิจพยายามสร้างหน้าฉากเพื่อลดหลังฉากครับมเชื่อไหม <g ay> ไม่มีใครเชื่อครับเอานี้ <g ay> <ๆ>ก่อนที่จะก้าวไกลจะไปเคลื่อนกันไปข้างหน้ามาดูวิธีคิดของแกนนำแต่ละคนเ้า เขาคิดยังไงคนแรกคนที่ถูกบอกว่าร้องไห้นะฮะคุณพิธาร้องไห้เลยบอกว่าไม่รู้จะอธิบายลูกยังไง<ช>ว่าถูกยุบพักเนี่ยเราชินชากับเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเขาอยากได้อะไรเราจะไม่ให้เขาเด็ดขาดครับเขายุบพักต้องไม่ยอมให้เขายุบความหวังของเราเนี่ยโกรธแค้นเสียใจในวันนี้ได้วันเดียวครับขีดเส้นใต้ไว้เลยพรุ่งนี้เดินหน้าต่อเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ดีที่สุด เท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาครับนี่แนวคิดของพิธาและคนที่เดิมเนี่ยคิดว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักแทนเพราะมีพิธีกรรมการคล้ายๆส่งมอบให้คุณไหมศสิรีกัญญาตันสกุลคุณหมายว่าไงครับคุณหมายบอกว่านี่เป็นการถูกยุบพักครั้งที่สองใครจะชินล้อกันเป๊ะเลยฉันไม่ชินผู้มีอำนาจในประเทศนี้คิดว่าประชาชนคิดเองไม่ได้ต้องคอยบอกว่าจะทำอย่างไร บอกว่าเรามีชะตาชีวิตของตัวเองไม่ได้แต่จริงๆเรากำหนดได้อำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนวันนี้ชิ้นไม่ชินต้องไปถามใครรู้ไหม,<า>มคุณทักษิณชินวัตร<อ>ถูกยุบไปแล้ว3ามพักนะสขณะที่คนรุ่นใหม่อย่างคุณไอติมพระฤวัชรสศิลป์นนะบอกอวันนี้คนพวกนี้อาจ เปิดวายฉลองอ่ามีมีใครเปิดแล้วไม่เปิดหรอไม่มีผมเปิดห้องใดห้องหนึ่งนะแต่พวกคุณจะดีใจได้อีกไม่นานนะเพราะสิ่งที่คุณคิดว่าคุณได้ทำลายล้างไปแล้วนั้นในวันนี้จะฟื้นคืนชีพกลับมาแข็งแกร่งและทรงพลังกว่าเดิมที่เขาบอกฮะตายสิบเกิดแสนอันนี้ยุทธวิธีของการสร้างพลังให้กับ มวลชนครับครับว่าต้องต่อสู้ต่อไปไม่ต้องวิตกกังวลอะไรในด่านหน้าและเส้นท <รอ S 1> างสี <คน S 1> ส้มจะไป<ม><อ>ครับหลังจากนี้เส้นทางสีส้มจะไปยังไงในการก้าวต่อไปเพื่อจะเขาบอกว่าอุดมการณ์ในการเปลี่ยนประเทศนี่หลังจากยุบครับปรากฏว่าผมเจอเจอแกนนำเขาบอกว่ารอบนี้ท่าทาง กล้วยไม่ดึงดูดใจมากันยกชุดใหญ่ตอนนี้ไปรายงานตัวครั้งแรก142คนครับที่ไปสมัครกันวันคืนตอนค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยจากร้อยสี่4ิคนที่มีสิทธิ์เป็นสอสอไปสมัครเข้าพักใหม่คือพักประชาชน142 142 14คนครับขาดหนึ่งคนเขาบอกว่าหนึ่งคนนั้นเป็นปาติลิศและหนึ่งคนนั้นในระยะที่ผ่านมา มีพฤติการอะไรบางอย่างที่ไม่ตอบสนองต่อการทำงานของคณะกรรมการบริหารอาจจะเป็นใครเดี๋ยวก็รู้และก็คืนวันนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้ตัดสินใจที่เลือกแคนดิเดตที่สองคนนะครับก็คือคุณไหมาสิริกัญญากับคุณนัทพง์รงัพ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยเพื่อที่จะมาดูว่าใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปสุดท้ายดีเบตกันสองชั่วโมงสองชั่วโมงับตั้งแต่ ทุ่มหนึ่งจนเกือบสองทุ่มครึ่งสามทุ่มครับนัทพลเลืองปัญญาวุฒิเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักและก็สลายุทธใจหลักหรือติ่งเนี่ยอันนี้คนของคุณคุณธนาธรครับเพื่อนคุณธนาธรเลยทั้งสองคนครับตัวแทนคุณธนาธรชัดเจนไหมชัดเจนเลยครับเป็นเลขาที่เลขาธิการพักพิจารณ์ชวนาพัฒนพงศ์นัทวุฒิบัวประทุมหัวหน้าและชุติมาโคชพันนี่เป็นรองหัวหน้าพักนะรอบเบื้องต้น รอบนี้บอกได้เลยแกนนำรอบนี้ชุดใหม่สายตรงจากคนหลังบ้านครับคนที่เป็นผู้นําจิตวิญญาณที่เราเคยบอกว่าอยู่หลังฉากนี่แหละเพราะฉะนั้นกดรีโมทได้หรือเปล่าไม่รู้นะ,ะไม่ผมไม่ผมไม่รู้ว่ากดรีโมทได้ไหมแต่เลือกอหัวหน้าเลยเลยขาได้หัวหน้าคนใหม่สอสอเทงเนี่ยเขาเป็นคนสงขาบ้านคุณนะ,ะคือคุณอัจพรเนี่ยนะเดิมเนี่ย ถูกวางตําแหน่งนะตอนที่จะเป็นแกนนาการจัดตั้งรัฐบาลไว้2ด้านนะฮะสองหนึ่ก็คือรลตดีว่าการกระทรวงพลังงาน2ก็คือรนตรีว่าการกระทรวง DES เพราะคุณเทงเนี่ยเมีบริษัทแล้วก็เรียกว่าคนทําเรื่องของดิจิตอลดิจิตอลและก็เป็นหนึ่งอที่ผ่านมาปีนี้เทงคือ1ในทีมงานที่เกาะติดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 7 68ที่เข้มแข็งที่สุดครับและคนในพักที่เลือกคุณเท้งนัทพงศ์เนี่ยบอกว่าคุณเท้งนัทพงศ์เนี่ยเป็นคนที่ประสานงานสสได้มากกว่าเขาโหวตกันถึงขนาดโหวตนะมีก็สองสคนไปเทียบกันแล้วสุดท้ายลงมติโหวตสอสเท้งนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิแต่ทำไมใช้ชื่อพักประชาชนพักประชาชนไม่ใช่พักใหม่นะไม่ใช่ชื่อใหม่ครับแต่เกิดขึ้นใหม่ พักประชาชนก่อนหน้านี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2526ด้วยนะครับนะครับถูกยุบไปเมื่อมกราคม2532เป็นการแตกตัวออกมาจากความขัดแย้งในพักประชาธิปัตย์มรกมกราในประชาธิปัตย์นะครับที่นำโดยคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรและคุณวีระมุสิกพงศ์ก่อนจะมาเติมชื่อเป็นวีระการนะครับตอนนั้นลันไปพักหนึ่งแล้วก็มายุบรวมกับพักเอกภาพ ครับนะครับที่ทําการตอนนั้นอยู่ที่ของคุณเฉลิมพันธ์นั่นแหละธราคารศรีวิกรนั่นแหละนะครับคําขวัญของเขาตอนนั้นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนสีอะไรสีน้ําเงินแต่ตอนนี้พักประชาชนใหม่สีอะไรสีส้มพักสีส้มจะแล้วตอนนั้นในเชิงโครงสร้างของพักประชาชนเขาเลือกเฉลิมพันธ์ศรีวิกรเนี่ยขึ้นเป็นหัวหน้าพักวีระมุสิกพงษ์ เป็นเลขาที่การพักแกนนำสำคัญมีใครบ้างคุณเดโชสวรนอนท์ตอนหลังมาอยู่ประชากรไทยใช่ไหมคุณไกรสอนตันติพงศ์คุณเลิศหงพักดีคุณอนันต์ฉายแสงคุณสุรชัยสิรินุพงศ์อันนี้อดีตลองครับธิปดีอมสรรพากรครับนี่คือการนี่คือโลโก้เก่านะโลโก้เก่าพักประชาชนตอนนั้นพรักประชาชน มีคำขวัญเขาจะไปแย่งพื้นที่ภาคใต้ของประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นคุณวีระมุสิกพงศ์ซึ่งเป็นเลขาธิการพักในขณะนั้นะจะมีคำมอตโต้คำขวัญว่าพักประชาชนคนประชาธิปัตย์มอตโต้ตอนนั้นมอตโต้ตอนนั้นหาเสียงหาเสียงเลยนะประชาชนคนประชาธิปัตย์เอา้าแล้วปัจจุบันพอประชาชพักประชาชนมาอยู่กับทีมก้าวไกลล่ะก็อ,อาจจะเป็นพักประชาชนคนก้าวไกล <laughs> ประมาณนี้นะ <laughs> ตอนนี้ไปดูเส้นทางสีส้ม เดิมสีส้มก่อล่างขึ้นมาโดยอนาคตอนาคตใหม่ถูกยุบไปจากคดีกู้ยืมเงินจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นสารรัฐนูนให้เหตุผลว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยมไม่ใช่ช่องทางที่กําหนดไว้ในรัฐนูนเดิมเนี่ยรัฐนูนปี2 5 5 0บอกว่ามี7ช่องทางเท่ากับรัฐนูนปี2 5 6 0แต่มีข้อ8อื่นๆ เพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินในอดีตเนี่ยตอนปี2อ5 0้าเนี่ยทำได้เพราะลงในหมวดอื่นอื่นใช่แต่พอตัดหมวดอื่นๆปั๊บเนี่ยที่คุณปียบุตรบอกว่าทำไมพักชาติไทยในอดีตทำได้เขาทำไม่ได้ละเพราะมันไม่มีในน้นุนใหม่อ๋อมันต้องเป็นรายได้จากการบริจาครายได้จากเงินสมทบเข้าและรายได้จากผู้ที่สนับสนุนการเมืองใช่ครับต่อมาเมื่อถูกยุบรอบนี้มาเจอก้าวไกลครับ รอบที่สองก้าวไกลถูกยุบเพราะปรักธรรมการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญต้องบอกว่าเป็นข้อหาเดียวกันกันกบพักไทยรักษาชาติโอ้โหนี่ถ้าดูในรายละเอียดถึงขั้นบางๆอ่านไปดูละเอียดนะตุลาการบางท่าน ผูพ้าพากษาบางท่านบอกว่าพี่โอไปอ่านในรายละเอียดนะหลังจากนี้ไปคนที่เกี่ยวพันนะอ่าจเข้าข่ายถึงกบฏชนะเ,เนี่ยดูนะอตอนนี้เนี่ยเรามาดูนะาการถูกยุบสีส้มสองรุ่นเนี่ยอสองรุ่นนะาจากอ,าอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยทำให้คนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีไปแล้ว27คนนะ27คนมาจากอนาคตใหม่16คนนะนี่ดูนะอนาคตใหม่ตัดแกนเลยนะครับ ธนาทรกุลธิดาชำนานจันเรืองพงศกรลอดชุมพูรณวิทย์หล่อเลิศสุนทรปิยบุตรแสงกนกกุลสุนทรบุญยอดเยาวรักษ์วงประภารัตนสุรชัยศรีสารคามเจนวิทย์ไกลศิลชันพักดีศรีจารุวันสลันเกตนิรามานสุไลมานอันนี้ลาออกไปก่อนนะลาออกพันนิกาวานิสนิติพัฒนแต้มไพรโนดและ ไกลกล้องไวทยากรแต่ว่าคุณชอบพันิกาตอนหลังโดนอีกคดีหนึ่งห้ามตลอดชีวิตอันั้นจริยธรรมแต่ว่าใน15คนนะจาก16คนเนี่ยจะหมดเรื่องการถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ปี2 7 7 3อันนี้คือชุดแรกของอนาคตาชุดที่สองคุณพิธายุคของก้าวไกลที่คุณพิธาเป็นหัวหน้าพักนะครับอ่่อมๆกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ย11คน เป็นยี่สิบเมนยดูหน้าตาคุณพิเอดคนในกรรมการบริหารสองดอกพี่ช้างบอกว่ารวมไปทั้งหมด27่สิบเคนเพราะฉะนั้นหนึ่งถูกสอยชั้นสองถูกสอยชั้น3ถูกสอยมันก็เหลือบุคลากรชั้น4ี่ที่โตไม่รับอันนี้แหละจะเป็นแบบเดียวกันไหมถูกกรณีก้าวไกลก็ต้องเรียนแบบแบบนี้ศึกษาในรูปแบบว่าถ้าชั้นหนึ่งถูกซอยรอปีไหนพี่ช้างบอกอ๋อชั้นหนึ่งเนี่ยรอปีเจส พอชั้นสองถูกสอยอีกไปต้องรอปีเจ็ดเ็ด็ดเห็นไหมครับและที่เหลือที่เป็นลันและไม่ใช่แค่ยี่สิบเจ็ดคนนะฮะตอนนี้มีการพิจารณาสี่สสอสซึ่งในสี่เนี่ยไม่อยู่ในที่ตุงตัดสิทธอ่สามหกโอ้สาม6ิหกนะฮะในเรื่องของการผิดจริยธรรมว่าด้วยการเสนอแก้กฎหมายมาตรา1น2ซึ่ง มีการเร่งบี้แล้วโดยคุณเลืองไกรลีกิจวรฒตนะและคุณเทียยุทธสุวรรณเกษรครับนะคนที่ไปยื่นยุพักนั่นแหละไปเร่งบี้นะเรื่องบอกว่าเคยยื่นไปแล้วทําไมยังไม่พิจารณาปรากฏว่าท่านเลขาธิการกอปปชคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลบอกว่าได้พิจารณาแล้วและเบื้องต้นมีมูลไปฟังเสียงคุณนิวัฒชัยกันครับครับตอนนี้ก็ได้มีการนําเสนอคณะกรรมการปปชนะครับได้มีมติว่า าการตรวจสอบเบื้องต้นมีบุญเบืบ้องต้นนะคำว่ามีบุญเบืบ้องต้นเนี่ยก็ก็เหมือนกับจะมีพยานฐานเบื้องต้นตามแนวความวิจัยของทางสารรัฐธรรมนูญน,นะครับคณะกรรมาการก็มีมติตสั่งไต่สวนแล้วนะครับทั้งสิ้นทั้งหมดก็44สสเลยนะครับส่วนข้อที่จริงนะครับก็อยู่ระหว่างการไตส่สวนนะครับเรายัางไม่ได้ให้ทางผู้ตกหาชี้แจงแก้ข้อหานะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ทางผู้ตกหาชี้แจงข้อที่จริงเพิ่มเติมเข้ามาครับ ชะตากรรมของ44รายโรค้ำอยู่อีกละลอกหนึ่งที่ก้าวไกลยพยายามปลุกสร้างขวัญกำลังใจผู้คนว่าอุดมการเราอยู่ตายสิบเกิดแสนน่ะมันจะเป็นจริงหรือไม่จะเป็นโจทย์ท้าทายอยู่ที่ใครคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และก็อ,ะอีก44คนเพราะว่าในกรรมการบริหารชุดใหม่นั้นเนี่ย อีกหลายหายชื่อนะอ,อยู่ใน36ทท,ที่จะโดนหรือไม่โดนอีกนะซึ่งต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ว่านอกจากเรื่องก้าวไกลเรื่องอนาคตของคุณเศรษฐาทวีสินนะนายกเลิมตีเหลืออีก5วันว่าจะอยู่หรือไปเบรกหน้าครับ อีก5วันนะครับสารลัมนุนนัดวินิชฉัยว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่ถูกร้องว่าตั้งลัฐ่นตรีไปทำสำนักนายกคุณพิชิตชื่นบานนะฮะว่าจะผิดหรือไม่ผิดนะฮะวันพุทธที่14ใช่ไหมฮะเศษฐาจะรอดหรือไม่รอดพี่โอ,อ้ยนี่เป็นโจทย์ใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่าในวงการการเมืองนะครมีการตั้งราคาต่อรองแล้วต่อรองแล้ว 32มสองราคาอยู่ประมาณนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าระหว่างรอดกับไม่รอดเนี่ยไม่ห่างกันมากนักนะเหลือเวลา5วันชี้ชะตานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิพรา์ก่อนหน้านี้โอบอก32มสไหใช่เพราะตอนนี้ผมบอกว่าตลาดพนันเขาแทงหกสามเขาแทงเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าคืออะไรก่อนหน้านี้ศารรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่23พฤษภาคม รับคำร้องผู้ถูกร้องที่หนึ่งคุณนายกรัฐมนตรีเศรษฐาธวิสินธ์ว้ยพิจารณาด้วยมติ6ต่อ3เห็นไหมหกต่อสามนะหต่อ3ครับใน6ต่อ3ตอนนั้นตุลาการเสียงข้างน้อย3คนที่ไม่รับว่าไม่รับเลยนะแล้วมันจบไปจากปัจจุบันเป็นประธานนะคือคุณนครินเมฆไตรัตคุณอุดมรัอมอริต และคุณสุเมศลอยคุณเจริญครับพิจารณากันและนัดวินิจฉัยตั้งแต่23พึ่ภาจนถึงจะวินิจฉัยวันที่14สิงหาเนี่ยรวมทั้งสิ้น84วันรอบนั้นมาดูอีกชุดหนึ่งครับสารรัฐธรรมนูญลงมติกัน2อสเรื่องเรื่องแรกกรณีของคุณพิชิตชื่นบานที่ถูกร้องเข้าไปด้วยเขาลาออกไม่รับคำร้องไม่รับคำร้องแต่อหนึ่งครับหนึ่ง คืออาจารย์อุดมสิทธิวิรธรรมเนี่ยบบอกว่าควรจะรับควรจะพิจารณาเรื่องนี้วินิจฉัยด้วยแต่แปลตอนหนึ่งก็คือไม่รับจบส่วนคุณเศษฐาเนี่ยซึ่งหลายคนงงมากเนื่องจากว่าไม่รับคุณพิชิตชื่นบานเหมือนจำหน่ายคดีไปแล้วต้นต่อแห่งปัญหาไม่รับแต่รับคําวินิจฉัยของเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนี่ตอนนั้นรับโดยมติ6กต่อสาม เขาบอกว่าประธานกับอุปกรณ์เนี่ยมันคนละคนกันและมีมติดูดีๆนะครมีมต<ะ>ิว่าไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดหรือไม่หยุดรับแล้วหยุดหรือไม่หยุดครับด้วยมติ5ต่อ4ครับ5้าต่อ4ชิวเฉียดมากนะครับ4คนที่ลงมติของตุลาการศารลรัฐธรรม,มนูญนั้นท่านปัญญาอุชาชนท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรม ท่านจีรนิติหาวานล์ท่านวิรุณแสงเทียนพี่ช้างสามคนนี้มาจากฝั่งผู้พิพากษาในศาลสูงของประเทศไทยครับก็รอบนี้เลยต้องลุ้นระทึกกันนี่ไงท่านจะเปลี่ยนใจไหมไม่รู้คือคือเอาอย่างนี้พี่โอนะการรับวินิจฉัยกับการตัดสินใจว่าจะพ้นหรือไม่พ้นคนละเรื่องคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกัน นายกรัฐมนตรีและทีมงานส่งหนังสือชี้แจงสารต่อสู้คดีในที่40สวร้อรง,รงอรอไปกลับมา2-3รอบ32หนะ้ายืนยันว่าดำเนินการตามขั้นตอนและนแนวปฏิบัติของสำนักงานเรขาธิการคอรมรับ,บ<อ>ตรวจสอบแล้ว,ลวหาลือกิจสิกาแล้วมีหนังสือชัดเจนสอบถามไปที่กิจสีกาครับและไม่ได้เอื้อประโยชน์ใครไม่ใช่การจงใจไม่สอบถาม อันนี้อันนี้ไม่ใช่เอื้อแน่อ่าเอื้อคุณพิชิตชื่นบานให้เป็นรำตีไงก็แต่งตั้งก็ต้องเอื้อนิทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้ตกอยู่ในอิทธิพลของผู้ื่นผู้ใดเพราะว่านี่คือคำชี้พอวอไปกล่าวหาว่าอยู่ในตกในอิทธิพลนอกจากนี้ยังยกเจตนารมณ์อีกนะของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยในช่วงของการร่างบอกว่ายังไงไอ้เรื่องคุณสมบัติคุณพิชิตเนี่ย บอกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เนี่ยสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่บอกว่าการวินิจฉัยชี้ขาดคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอำนาจโดยตรงของสารรัฐธรรมนูญครับสำนักงานเลขาธิการคอรมอกับตัวนายกจึงไม่อาจตรวจสอบและชี้ขาดประเด็นปัญหาประเด็นของคุณจริงครับประเด็นของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยตอนนั้นที่สวยื่นหลายหลายคนถกเถียงกันตอนตั้งเนี่ยว่า คุณพิชิตชื่นบานโดนคําสั่งจําคุกโดยสารโดยคำขังขังโดยคําสั่งของศาลที้ทาไมมาตั้งเป็นรัฐมนตรีอีกนั่นนะสิประชาชนไม่เข้าใจในข้อกฎหมายแต่ประชาชนรับรู้ได้เรื่องหนึ่งว่าติดคุกคนติดคุกเป็นรัฐมนตรีไม่ได้และคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคดีที่ซับซ้อนแต่เป็นคดีเชิงปัญหาข้อกฎหมายมีพยานมีหลักฐานประกาศชัดเพียงพอ สาลไม่ไต่สวนนะไม่ไต่สวนวินิจฉัยได้เลยครับเพราะสารสั่งเลยมไม่ได้แบบว่ามาบอกว่าไต่สวนเพราะว่าคุณพิชิตชื่นบานตอนโดนคดีถุงขนมเนี่ยไม่ได้อยู่ในคดีอื่นๆนะใช่แต่เพราะไปพบถุงขนมแล้วบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องคุณพิชิตศาลเลยบอกว่าละเมิดอ,อะารสารสั่งค้งเลยเพราะลูกทีมที่ไปด้วยนั่นแหละครับกันคนถือซองขนมเขาบอกว่าการวินิจฉัยอนาคตคุณเศรษฐาทวีสินรอดไม่รอด ให้จับตานูุราการหกท่านนี้อ่ะอกคนที่รับเรื่องอืปัญญาอุชาชนอุดมสิทธิวิรัรรมครับวิรุณแสงเทียนจิรนิติหาวานน์บรรจงศักดิ์วงปาดและนพดลเทพพิทักษ์ครับเขาบอกว่าดูตรงนี้ให้ดีสัญญาณตรงนี้ไปทางไหนออกวัวก้อยจะลอยอยู่ตรงนี้แหละเพราะเขาเชื่อว่าสามท่านที่ไม่รับเนี่ยนะไม่รับแต่ต้นเนี่ยคงตัดสินว่า คุณเศรษฐาไม่ผิดไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นความผันแปรจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นแหละครับเหตุตอนนั้นเรื่องหนึ่งที่เป็นความผิดก็จะเป็นกรณีที่ยกมาพูดคุยเช่นเดียวกันตอนนั้นที่บอกว่าเมื่อพี่ชิดลาออกอความผิดประธานไม่อยู่ความผิดอุปกรณ์ก็ควรจะไม่อยู่ใช่แต่ตอนนี้มันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ในข้อกฎหมายอย่าลืมนะพี่ช้างครับตุลาการสามเสียงจากศาลสูงนะบอกว่า ประทานไม่ผิดอุปกรณ์ก็ผิด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่แทงหวยกันใหม่เนี่ยน,น่าจะออกมาผมตัดตัวเลขข้างบนเลยเออนะผมคิดว่าไม่6กก็7-2แต่จะออกด้านไหนไม่รู้ตัวเลขเขาวิ่งกันอยู่ตอนนี้ว่าอยู่ในระนาบนี้ครับไม่แคล้วคลาดจาก5-4-6-3 7-2แต่เขายืนยันกันว่ารอบนี้โอกาสที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะรอดสูงทำไมเพราะถ้าไม่รอด มันจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองนานผิดปกติมากเลยไม่เกิดออก็เลือกใหม่อเลือกใหม่ก็ว่ากันไปเกิดช่องโหว่โครงสร้างอํานาจไม่เกิดเลือกใหม่เพราะก็ตั้งรัฐบาลใหม่มีคนจ้องอยู่แล้วคนอยากเป็นเยอะไหมนายกอ่ะเยอะคนบ้านป่าอยากเป็นไหมโอ้โหคนสีเงินอยากเป็นไหมอยากคนที่เป็นอะไรนะคนแดงก็อยากเป็นอ่า นี่ต่อมาเพื่อไทยและแกนนํารัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งเช่นอดีตมันอาจจะเกิดการข้ามขั้วกันได้ต่อมาตอนนี้ต้องจับตาเรื่องหนึ่งประเทศเราเนี่ยมีสามนักขลาดนสามแล้วเหรอสามไม่ใช่สี่ต้องบอกว่ากรณีคุณเศษฐาทวีสินนะถึงแม้ว่าจะพ้นตำแหน่งนะสมมุติว่าจะพ้นตำแหน่งเอา worst case ที่สุดพ้นตำแหน่ง สามารถที่จะเสนอชื่อใหม่ได้นะเออเหมือนก่อนที่คุณสมัครุนกต้องนะฮะเพราะว่ากรรมเกิดขึ้นตอนนั้นต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นใหม่กรรมเดิมถูกชำระสาสางไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ก็เลือกนายกคนคนใหม่ใช่นะตอนนี้มีเกมนี้เกิดขึ้นไหมเขาบอกว่านายพักเพื่อไทยพูดกันเหมือนกันว่ามีการปฏิบัติการในเรื่องนี้อยู่บางคนถ้าเกิดอุบัติเหตุ คนแก่บางคนนักกฎหมายบางคนจะถูกเข็นขึ้นหิ้งเหมือนกันต,ต้องไปสู่เสลียงเพื่อเลือกใหม่กรณีของเศรษฐาล่วงเขาบอกว่าคุณประวิทย์จะคึกคักเลยโอ้ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องรอล่วงคึกคักตั้งแต่แรกแล้ววันก่อนอท่านเกิดวันที่11ไม่ใช่เหรอแต่เลี้ยงก่อนอลูกพัก39คนพลึบหัวหน้าพักอีก10อีกหนึ่งคนรวมเป็น4ีคนก็ต้องไปไหมล่ะเลี้ยงันเกิดอะ เขาบอกบรรยากาศสมานหนฉันสมานฉันก่อนสมานฉันแล้วก็ดับร้อนว่าพลังประชาลัตแต่ใช่แต่<า>แต่แตในในท่ามกลางเงี้ยมีข่าวว่าจะถูกทีบกันเดนอ,อ,กองกจยรรัฐบาลอีกนะใช่กรณีของ14สิงหาจะเป็นคนวัดชี้ชะตาอีกเรื่องหนึ่งคือเส้นทางของเศรษฐาทวีสินและเส้นทางของประวิตยครับครับถ้าเศรษฐารอดทีมประวิตยจะร่วงอ้า เพราะมันกลา,กายเป็นว่าเพื่อไทยโดยคุณเศรษฐาเป็นนายกต่ออการเขย่านายกครับขึ้นลำบากใช่และจะนำไปสู่การปรับคอรมอรที่ผ่านมาบ้านป่าพยายามดิวงวสีส้มไม่ได้ตั้งใจว่าจะดูดเข้ามา40-50เสียงตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ล้วไม่ได้ตอนนี้ถ้าดูดได้ก็นหนึ่งเสียงซึ่งคงไม่ได้แต่ผมเชื่อข้อมูลผมบอกว่ามีหนอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลข,ของบ้านป่า อย่างน้อย1คนคนสาไปตั้งพักรอดูดนะตกลงดูดไม่ได้ดูดไม่ได้เสียเปล่าพักภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติไม่เอาแนวคิดของลุงป้อมด้วยเพราะฉะนั้นลุงบ้านป่าโอกาสที่จะเข้าสู่ตำแหน่งในฐานะนายกริบลรีภูมิใจไทยก็บอกว่าถ้าคุณเศรษฐาหลุดเนี่ยยังมีค a ดิเดตของพักเพื่อไทยอีกสองอีกสองและถ้าพ้นจากค andidate รักเพื่อไทยเขาไม่เอาเนี่ย มาฉันดิฉันฉันได้ลุงไอที่ประเภทนิ่งๆอ่ะรอเป็นใหญ่ติ๋มเก็บเห็ดอยู่นะเส้นทางของลุงต่อลุงป้อมต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นละลอกว่าจะมีการปรับครมอหลังสิงหาลุงป้อมมีทางเดียวที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลต่อแต่มีเงื่อนไขไม่เคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้เชื่อไหม ก็ไม่ไม่เชื่อยังไงเขาก็เคลื่อนเขาก็เคลื่อนต่อมาสอสอสายลุงคราวนี้พักแอกพักอกแตกแยกทางกันเลยลุงจะไปร่วมกับฝ่ายค้านไหมไม่ร่วมไม่ร่วมเพราะฉะนั้นจะเป็นฝ่ายที่เป็นเอกเทศอยู่ฝั่งเดียวโดดเดียวตัวเองคือลุงค้านลุงจะไปร่วมกับฝ่ายค้านก้าวไกลกับหรือประชาชนก็ไม่เอาไม่เอาไงเพราะฉะนั้นเส้นทางของลุงจะเริ่มตีบตันเข้าไปเรื่อยๆครับอย่าลืมนะครับ มีการพูดกันชัดเจนหลังสิงหาเป็นต้นไปเกมการเมืองมันจะเปลี่ยนไปโดยสิน้นเชิงหลังสิงหาแปลว่าสิงหายังไม่ใช่อ,อกันยาตุลานี่แหละจะแปรเปลี่ยนครับและแปรเปลี่ยนรอบนี้จับตาเรื่องเดียวปรับครมครั้งใหญ่เพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนคุณเศรษฐาปรับคอรมอครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษาเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าการเดียวกับพัก รวมไทยสร้างชาติดีกว่าใครสอสออยไม่ได้ดีกว่าหัวหน้าพักเหรอไม่ได้ดีกว่าหัวหน้าพักการปรับคอรมอรอบนี้ถ้าหากว่านายกรลฐมนตรีรอดมันจะเพิ่มความกระฉับกระเฉงในการทำงานหรือไม่และโคต้าของพรรคร่วมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันด้วยความระทึกหลังจากนี้ไปครับดูนะฮะพักก้าวไกลเป็นพรักประชาชนเนี่ย จะรุ่งหรือร่วงเดี๋ยวดูกันนะคือเขาก็คิดว่าตาย10เกิดแสนแต่ไม่รู้จะตายต่ออีก36คนมสายคน,น <ะ S 2> หรือไม่และก็นายกต้องรู้อีก5วันแต่อีกคนนึงนะาทางสู้ลิบหลีแล้วนั่นคือบิ๊กโจ๊กสุรเชษหักพานเบรกหน้าครับ หลังจากที่คณะกรรมการพิทักษคุณธรรมตำรวจนะได้มีมติว่าการปลดบิ๊กโจ๊กเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยทำให้เส้นทางสู้ของบิ๊กโจ๊กที่จะกลับมาเป็นตำรวจเนี่ยลิบหลีไม่ต้องพูดถึงการเป็นพบตรในรอบนี้นะฮะน่าจะหมดไปแล้วนะครับตอนนี้บิ๊กโจ๊กจะต้องตั้งสติและมีสมาธิครับและต้องเข้าใจบริบทเขาบอกว่า ยามร่ำรวยมูมิตรมากมายมยามมีอำนาจวาสนาคนข้างกายรายร้อมแต่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กกำลังเสื่อมถอยในบารมีอย่างมากครับคบณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่เป็นเสมือนสารปกครองชั้นต้นสำหรับการตัดสินชะตาชีวิตของตำรวจรองพอบอรตรบิ๊กโจ๊กเนี่ยลงมติกัน6 หกปกติเนี่ยคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตารวจมี7คนนะฮหนึ่งคนหายไปไหนหคนขอถอนตัวเนื่องจากมีคดีถูกฟ้องร้องต่อสู้กับบิ๊กโจ๊กมาอย่างยาวนานนั่นคือวิเชียนพศโพศสีนะอดีตพบตรเราบอกก่อนหน้าครับพี่ช้างเนชั่นอินไซต์นี่แหละเป็นคนบอกเนชั่นสุดสัปดาห์นี่เป็นคนบอกมติจะออกมา6กต่อศูต่อศนย์นะ และก็เรื่องนี้ที่ไปคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจเพราะว่าบิ๊กโจ๊กนะฮะเมื่อตั้งแต่เดือนเมษายนะ25เมษายนผมจำได้เลยหลังจากที่ถูกเซ็นคำสั่งโดยบิ๊กตายรักษาราชการพบตรให้ปลดออกจากราชการเนี่ยนะวันที่18เมษายนบิ๊กโจ๊กไปยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเมื่อวันที่25เมษายนร้องอุทธรณ์คำสั่งอุทธรณ์คำสั่งในอุทธรณ์คำสั่งเต็มไปหมดมีการหักล้างกันบิ๊กโจ๊กบอกว่า ไม่ได้มานานแล้วสี่ห้าเดือนแล้วแต่ตอนเนี้ต้องมาต่อสู้และต้องมาเปลี่ยนชื่อสกุลเพิ่มชอช้างเข้าไปตัวหนึ่งเพื่อสิริมงคลของตัวเองแต่สุดท้ายช้างสองเชือกเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับสู้อินซีสองตัวไม่ได้ใช่แล้วสุดท้ายคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมในเจ็ดคนเนี่ยหนึ่งคนคนนี้อ่อนตัวใครเป็นประธานนะครับคุณสมัตชัยวิสาลาพรเป็นประธานกรรมการครับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยครับและถ้าไปพิจารณาในไส้ในของการวินิจฉัยในแต่ละส่วนครับโอ้โหหัก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 ักประเด็นหักล้างหมดเหมือนตุลาการสารมนุญหักล้างก้าวไก่เลยใช่ไหมถูกต้องครับชะตากรรมของบิ๊กโจ๊กที่เป็นนายตำรวจที่ลุ่งโลดที่สุดและไปต่อสู้กับบิ๊กต่อต่อศัก์สุวิมนเนี่ยนะก็มีมา ตลอดนะฮะแล้วก็นายกเัิมนตรีพอสู้กันไปสู้กันมานายกรัฐมนตรีไม่ลมทุ่งเศรษฐาธวีสินมีคําสั่งให้ทั้งคู่มาที่สํานักนายกรัฐมนตรีช่วยราชการช่วยราชการโอนย้ายขอตัวมาอยู่นานนะและก็18เมษาส่งตัวกลับคือวันเดียวกันตั้งคณะกรรมการสอดสวนทางและวันเดียวกันวันเดียวกันเป็นแค่นาทีนาทีนะมีคำสั่งโดยรักษาการผบตร ให้ออกจากราชการไว้ก่อนและก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยครับได้มียาวไปนู่นยี่สิบสามเดือนนะฮะส่งตัวบิ๊กต่อกลับไม่ส่งบิ๊กโจ๊กลับเมื่อส่งตัวกลับเข้าประชุมกตลกันวันที่26มสิบหกที่ที่ตรงนี้ต้องอธิบายไม่ส่งตัวบิ๊กโจ๊กลับเพราะเขาเาส่งไปแล้วไปแล้วไงตั้งแต่18เมษาส่วนรักษาการพบตรปลดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของนายกใช่มันคนละเรื่องเดียวกันประชุมกตล รอบนั้นมีนี่เข้าร่วมด้วยต่อ,อสักสุขวิมลเข้าร่วมพิจารณากันว่าตกลงเนี่ยไอการให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการนี้มันเป็นเช่นไรวาระนั้นถกเถียงกันทุกคนนะครับสุดท้ายวาระนั้นเนี่ยมาจากกรรมการสอบวินยัยที่มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นประธานเสนอเรื่องเข้าไปใช่สุดท้ายมีมติเห็นพ้องครับ,รบเห็นพ้อง12ต่อศูนย์ ครับว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นถูกต้องตามกฎหมายและก็กเราหลังจากนั้นเราจะเห็นคู่ปตตองโกใช่คู่ปตัตองโกระหว่างต่อศักดิ์สุวิมลกับบิ๊กตายนะทำหน้าที่ถแถลงผลงานแล้วก็ทำงานกันชุดใหญ่และลุ้นสุดท้าย6สิงหาครับชีชะตาออกมาโดยกอพอคอตอลอครับ,รบวินิจฉัยว่าชอบโดยกฎหมายมเส้นทางของบิ๊กโจ๊ก จึงลิบหลีและก็ต้องไปต่อสู้ภายในภายในกี่วันนะ90วัน90วันต่อสาลอต่อสู้ต่อสารปกครองโทษทางวินัยปลดออกจะร้ายแรงกว่าโทษให้ออกเพราะปลดออกมันจะมีผลไปถึงชื่อเสียงคือหลังจากนี้ไปเนี่ยตำรวจนะสอตชจะต้องทำเรื่องหนึ่งคือออกคำสั่งจากการสอบวินัยชุดหนึ่งที่เขาตั้งคณะกรรมการนั้นตั้งครับ ไปพิจารณาวินัยร้แรงอันนี้ไม่ได้สองทางเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้บำเหน็จบำนาด้วยนะใช่เนี่ยปลดออกจะร้าแรงกว่าให้ออกอ่ะไม่ได้บำเหน็จบำนาญและไม่สามารถลงการเมืองได้เลยไม่ว่าสสหรือสวเพราะคุณสมบัติชัดเจนปลดออกและให้ออกยังได้รับบำเหน็จบำนาญครับแต่จะไม่สามารถเคลื่อนได้เลยไปลงสสก็ไม่ได้นะ เพราะเคยถูกออกถูกปลดออกถูกให้ออกจากราชการครับเขามีข้อคุณสมบัติต้องห้ามอยู่ทั้งทั้งสอสอทั้งการเมืองมาสอวสสทั้งหมดและองค์กรอิสระด้วยก็ทําไม่ได้เพราะเขาจะกําหนดคุณสมบัติต้องห้ามไว้ว่าต้องไม่เคยถูกให้ออกจากราชการตอนนี้เส้นทางบิ๊กโจ๊กจะเจอดอกนี้ครับครับหลังจากที่กพ ตอรอนะฮะับคือคณะกรรมการพิทักษ์คุณคธรรมตำรวจมีมติแล้วนายกรัฐมนตรีซึ่งประกาศไว้ก่อนหน้านั้นว่าถ้ามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติวา้ออกยืนยันจะทูลเก้าเรื่องปลดออกจากราชการนะครับไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับว่ามีมติออกมาชัดเจนแล้วก็กําลังจะคอยให้ทางสํานักเลขาธิการนายกระสานเรื่องมาครับก็อย่างเป็นอย่างที่ผมพูดครับถ้าเกิดว่า มติออกมาแล้วเป็นอย <Viol ent. S 2> อน่างไรแล้วถ้าเกิดมีมติออกมาอย่างที่ท่านผู้สื่อข่าวบอกให้ออกราชการผมก็ต้องนําความเข้าทุนกล้าวครับเรื่องทุนเซี้สค่ะเรื่องภาษีของสอจะต้องรอก็ว่าไม่ไม่ครับอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของท่านพลตํารวจสุรเชษย์จุฬาจิตเป็นปวามที่ผมพูดไว้นะครับว่าถ้าเกิดคณะกรรมการพิธาคุณธรรมมีมติออกมาอย่างไรผมก็ต้องดำเนินการตามที่ผมพูดไว้ครับแล้วท่านยัจะบอกว่าจะดำเนินการฟ้องฟ้องที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง ครับครับครับเส้นทางของบิ๊กโจ๊กนอกเหนือจากนายกทูลเกล้าให้ออกจากราชการไว้แล้วยังต้องเตอเจอด่านสองก็คือคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงที่รักษาการอบตรแต่งตั้งไว้เป็นรองอบตรมีสลาวุธการพาณิชย์เป็นประธานะจะต้องพิจารณาอันนั้<ล>นไม่ไม่มจบเขาบอกว่าเส้นทางบิ๊กโจ๊กจะออกสองดอกนี่แหละให้ออก กับปลดออกครับนี่จะเป็นจุดจบในเส้นทางอาชีพอีกก็เส้นทางบิ๊กโจ๊กยู่ไปเลยนะเส้นทางบิ๊กโจ๊กคาสั่งนั้นที่กพกอตรเนี่ยบอกว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วทีนี้ก็ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเข้าสอตชไม่ได้หมดสิทธิ์ลุ้นผบตรไหมใช่หมดสิทธิ์เลยรอบนี้นะไม่ทันน่ะเพราะว่าถ้าจะกลับเข้าได้เนี่ยต้องรอสมมุติว่าบิ๊กโจ๊กไปฟ้องศาลปกครองสูงสุด ถ้าศาลปกครองมีคําสั่งสูงสุดเนี่ยเป็นผลดีกบบิ๊คโจกบิ๊กโจ๊กได้กลับมาแต่รอมันทันไหมล่ะไม่ทันครับไม่ทันนะอีกทางหนึ่งของบิ๊กโจ๊กในการต่อสู้ตอนนี้ต้องร้องต่อศาลอาญาทุจริตครับสามารถฟ้องได้ฟ้องใครฟ้องรักษาการพบตรที่เป็นคนเซ็นคำสั่งที่เป็นคนเซ็นคำสั่งลงนามและฟ้องก่อตอรอได้เลยครับและไปฟ้องที่ปปชซึ่งฟ้องแล้วซึ่งฟ้องแล้วตอนนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตรงนี้เส้นทางบิ๊กโจ๊ก ดูแล้วอนาคตของนายตำรวจที่รุง่งตอนนี้กลำลังร่วงและลิบหลี่เต็มทนค,คนหนึ่งหลังจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอกาสลิบหลี่มาเลยสดใสคือบิ๊กตายกิรลัตพันเพชรรองพอบอรตร <ปะ S 1> ตอนนะี้เป็นอันดับสองนะอันดับสองขยับมา,าเป็นขยับเป็นอันดับหนึ่งทีนี้ออมันจะมีการแต่งตั้ง ร,รับอบตรคนที่สิบห้าคนใหม่แทนบิ๊กต่อต่อศัก์ดสุวิมลนนี่แหละอืมเร็วๆเ,เนี่ยต้องคือตามคําสั่งเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าประมาณสิงหากันยาต้องได้<ห>แต่ด้วยกฎหมายใหม่ที่ต้องทอดเวลาไปร้อยแปดสิบวันซึ่งจะกฎของกตรเนี่ยจะมีผลวันที่สองตุลาคมนั่นคือหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาร้อยแปดสิบว นับตั้งแต่วันที่ประกาศก็นับออกมห้าเมษาวันที่ต้องตั้งได้หลังวันที่สองตุลาคมนั่นแสดงว่าในว่วงรอยต่อของตั้งแต่วันที่30กันยาเป็นต้นไปสตชจะต้องมีรักษาการผบตรก็แน่นอนเขาต้องเอารักษาการอันดับหนึ่งมารักษาการเพราะฉะนั้นตามขติกาสดใสอันดับแรกรักษาการผบตรรอบสองคัดิเดตเนี่ยมีสามคนคัดิเดตจะเหลือสมคน คนหนึ่งนะก็คือคนที่เป็นอันดับหนึ่งแทนวิกโจกนะฮะใช่อุโสออันดับหนึ่งคนตำรวจเอกกินรัฐพันเพชรนุ่นเกษียณปี2569นะครับคุณไกรบุ่นสวดทรงลองะเลตำรวจแห่งชาติเกษียณปี2568ครับปีเดียวและอีกท่านหนึ่งธนาชูวงศครับเกษียณอายุราชการปี2569ครับแต่ว่าดูแล้วนะ ดูแล้วเท่าที่สืบข่าวภายในเนี่ยอโอกาสสดใสเป็นของเบอร์หนึ่งเขาบอกว่าเส้นทางชีวิตของคนครับวาสนาและอนาคตนั้นน่ะมันไม่ได้มากันโดยง่าย<ะ>มาแล้วมันเบ่งบานแล้วไซมันจะเกิดขึ้นใช่หรือไม่อันนี้เป็นอาวุธโสลาหนึ่ง อนนี้อายุยการสองปีสองปีกล้าตัดสินใจในเชิงบริหารมีจุดยืนที่ชัดเจนและกล้าที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นใช่กรณีของรักษาการผบตรที่ออกคําสั่งนี่แหละทำให้ความกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการเข้าใจสถานการณ์การเมืองเลือกผัวถูกเลือกผัวถูกเพราะฉะนั้นระหว่างหนึ่งคนที่ลิบหลีอีกคนหนึ่งสดใสเนี่ยมันบอกเราเรื่องหนึ่งครับว่าเส้นทางต่อไปในสตชจะเป็นเช่นไร แล้วบิ๊กตายเป็นใครครับบิ๊กตายก็เป็นตำรวจครอบครัวก็มาจากตำรวจหมดเลยนะเกิดวันที่8ทธันวาจริงๆเนี่ยจะครบ68ทธันวานี้นะ,ะแตะ่ครบ68ธันวาปีหน้าแต่ได้แถมได้แถมคำว่าได้แถมเนี่ยตามกติกาของราชการเนี่ยใครเกิดหลังวันที่หนึ่ง ตุลาคมเนี่ยก็จะได้แถมได้แถมอีกหนึ่งปีหนึ่งนะเริ่มต้นรับราชการหลังจากเรียนจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยรุ่นรุ่นสเติบโตที่ระยองเป็นคนลาดบุรีครับเติบโตขึ้นตามลำดับเป็นรตอรุ่น4 1อรุ่น4 1คนสนิทของบิ๊กปัสห้องเลยสวัสดแจ้งยอดสุขอดีตพบตรคนที่12กิรัฐเนี่ยถือเป็นนายตำรวจที่มีความโดดเด่นในการทำงานด้านการบริหารมาตลอดนะ เป็นผู้บัญชาการในภาคสองก็เป็นเป็นผู้บัญชาการประจําภาคเป็นก็เป็นในบรรดารองผบตรที่มีอยู่ในลายทั้งหมดเนี่ยสามารถขึ้นในบรรดารองผบตรนะขึ้นเป็นผบตรคนที่คนต่อไปได้เลยคนที่15บัตอนนี้เหมือนไฟเขียวแล้วกิจลัดเนี่ยตอนนี้โดดเด่นขึ้นมามากมายใช่แต่ทําไมต้องบิ๊กตายล่ะครบทั้งบูทั้งบุญก็เนอกจากนั้นนะ ก็ก็ทั้งบูทั้งบุญไม่มีวัดด่างพร้อยในหน้านที่พี่ช้างดูเวลาที่บิ๊กต่ายให้สัมภาษณ์น้ําเสียงท่าทางตัดอารมณ์ออกไปเลยครับเอาข้อมูลเอาข้อมูลเอาข้อมูลมีความนิ่งอ,อยู่ในตัวสูงแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นนอกจากอยู่หน้าห้องเป็นเหมือนเลขาหรือช่วยบิ๊กปั๊ดแล้วเนี่ยยังเป็นนายนักเรียนนายร้อยรุ่นเดียวกับใครคุณธรรมนัท ผู้กองผู้กองมนัสพมพาและรุ่นเดียวกับบิ๊กหลวงที่เป็นเลขาปปสปปสอยู่ในวันนี้รุ่นเดียวกับกรชัยคล้ายครึ่งรุ่นเดียวกับอัคระเดชประสานงานทุกฝ่ายได้และโดยเฉพาะเพื่อไทยและอำนาจเก่าครับครับนี่อำนาจใหม่อำนาจเก่าบริหารและประสานงานกับพบตรคนปัจจุบันได้ไหมได้ครับาะที่บอกครับเป็นพระต้องโขแล้ว และสามารถลดแรงกดดันความขัดแย้งภายในองค์กรสตอชอได้บิ๊กตายตอนนี้สปอร์ตไลท์ฉายวับหน้าพองเลยครับรอ,อลุ้นอย่างเดียวทางข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรและเดินในนิ่งเพื่อแก้ปัญหาไฟที่สุมออในสตอชอครับครับนี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บอบกกรน,นะครับวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีสสดครับ